วัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขันค่ะป้าอยู่พาพี่น้อง FC มาตามล่าหาไข่หมดแดงจ้ะพี่น้องมาเจอแล้วเห็นมั้ยคะนี่หั่งหมดแดงค่ะพี่น้องใส่ถุงมือเลยสิมาจกสิมาจกหั่งหมดแดงจ้ะน้องฟ้าวจกติจ้ะพี่น้องเพิ่งสั่นโอ้มันไปน้ํากันจ้ะสั่นเลยสั่นเลยอึโอ้โหปัดออกปัดออกบัดนี้นานมีหางหนึ่งจ้ะพี่น้องจกเลยจกเลยโอ้หางนี่บ่เป็นตะมี่จ้ะจับเบิ่งเหลวๆเป็นตะมี่ครับบางคนก็สิว่าป้าอยู่คือหากินลําบากแท้อยู่ตลาดบ่อื่นบ่อยากอยากลองมาอันหาเองจ้ะพี่น้องใช่อยู่ตลาดกับเบิ้นบ่อยากเนาะเฮาได้มาหาเองนี่โอ้มันเด้อค่ะพี่น้องต้นหมักตาลลุงจอดว่าต้นหมักพร้าวพะนะพี่น้องลุงจอดเพิ่นบ่ฮู้จักต้นหมักตาลจ้ะพี่น้องสงสัยสิเพิ่งเห็นครั้งแรกมาทั้งไหนเอเวนยุงอิสแมกเบสเหรอไว้ซะเป็นบาฮาเนี่ยเงยปูให้มันขึ้นมาพะนะจ้ะพี่น้องเอ้ยจังได๋จะสิขึ้นมาเนาะอู้อีปูจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะโอ้บ่ได้เอาเสียมมานําถ้าพี่น้อง FC ไปจกข้างหมดแดงก็ได้ซ้ำนี่ล่ะจ้าเพิ่งได้ถึงไข่ตรงได้ถึงอันแม่เป่งจกแต่ห้างอยู่ต่ำๆนี่จ้านี่ห้างอยู่สูงๆเอาบ่ถึงเพราะว่าป่าอยู่บ่มีไม้แง่จ้าวันนี้สิมาเก็บหมากละมุดไปปมจ้าพี่น้องถ้าบ่เก็บไปปมนี่คือสิบ่ได้กินเนาะค่ะทายเขาสุกค่าต้นจักย่ำได้สิได้กินป่าอยู่ว่าอันเก็บไปปมคือสิได้กินก้อนกับอันเยลมันอยู่จ้าหอยองต้นเต็นนี่เนาะจ้าเราก็สิไปเก็บหมักม่วงเราก็สิไปก้อยไข่หมดแดงสู้พี่น้อง FC กินจ้าหมากละมุดอันลูกงามงามมามันสุกบ่สุกดิจ้าพี่น้องยังแข็งโป๊กอยู่อันนี้หมักม่วงน้ำดอกไม้จ้าพี่น้องปีนี้บ่จับหลายหมักม่วงจ้าโอ้ลูกงามงามหมักม่วงต้นนี้ลูกสวยสวยหมักม่วงน้ำดอกไม้จ้าอันนี้หมักม่วงอีหยังเนาะราชนกเฮ้ยหยังนี่ล่ะจ้านี่นี่มาปีทุกปีนี่จะได้กินสุกค่าต้นจ้าเห็นมั้ยคะพี่น้องเขาเฮิมเนาะจ้า
เด้อพี่น้อง FC สุขุสุขคนมากินเขาน้ำปลายูมานี่กับเขาหลายย่างเลยจ้าพี่น้องขอหยอดติ๊กมึงก่อนสิลงมือปลายูขอบคุณพี่น้อง FC สุขุสุขคนเด้อจ้าที่เขามารับชมที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องปลายูอ่านทุกคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องอู้ดีใจแห้งพี่น้อง FC เขามาให้กำลังใจมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยจ้าป้าอยู่กับมี่กำลังใจเห็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่น้อง FC ชมเนาะจ้ามาจ้าพี่น้องมาลุยกันเลยบัดนี้ตักสิกินอีหยังก่อนเนี่ยบัดนี้หลายอย่างเนาะจ้าข้าวเหนียวกับเหนียวเหนียวข้าวเหนียวป้ายูนอันหนึ่งในหม้อหุงข้าวจ้าคำใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องมึงปล่อยไข่หมดแดงจ้าแบบลาบกับตำป้าป่าอยู่ซื้อมาจากข้างนอกแล้วพี่น้องไปแยกไข่หมดแดงมากมาเก็บผลไม้ซึ่งยังตั้งโตว่าสิกินเขาลูกจอดได้ส่วนไปสื่อหมากทุเรียนสื่อผลไม้ทั้งสื่อน้ำน้ำจากว่าสิเขามามองตั้งโตนางกินเขาว่าไรครับพี่น้องแดดไล่ก็เลยยับเขามาอีกจักน้อยนะคะไต่หอมมาสินางมุ้มนั่นนะจ๊ะมาสินางมุ้มนั่งกินเขาบรรยากาศดีๆกับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวไล่ซ้ำจ้ะมื้อนี้สิมาเบาอาการไข้หวัดให้พี่น้อง FC ชมอาการของลุงจอดเป็นยังไงอาการป่าอยู่เป็นยังไงเนาะจ้าเป็นไข้หวัดทั้ง2คนเลยจ้าพี่น้องห่อไข่หมดแดงห่อก๋อยไข่หมดแดงนี่แต่แนวแสบๆจ้ะพี่น้องแสบแห้งมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินข้าวน้ำปลาอยู่อากาศที่กินกับหลับแสบจ้ะการไข้หวัดป้ายุกอะดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องไข้แน่มือว่านเนี่ยลุงจอดนอนเมื่อดมือไปเว้นจ้าพี่น้องมันเมื่อยมันเพี้ยนอนเมื่อดมือพักผ่อนเมื่อดมือแล้วก็อาการลุงจอดก็ทรงตัวอยู่ตอนนี้เนาะจ้าลุงจอดว่าอยู่เยอรมันอันติดลบ10-20องศาเฮาบ่เป็นไข้หวัดเฮามาเมืองไทยมาเจอแดดร้อนๆนะคะพี่น้องแพ้แดดทั้งแพ้แอเป็นไข้หวัดเพราะว่ามาไม่ไหม้น่ะเออช่วงสงกรานต์นั่นก็ฮ้อนๆเนาะนี่ช่วงหลังสงกรานต์ก็ฮ้อนๆ
ลุงจอดันผ้าขี้แต่มอดแต่ไส้จากพี่น้องมันห่อนแดดทันห่อนไหมหมื่นหนึ่งเหย้าแดดเข้าบ้านกันมา นอนแอดแหลดโซฟาเลยค่ะพี่น้องไปตะเว้นกันแดดห่อนกับเข้าบ้านเหย้าแดดทั้งสองคนเลยนั่นล่ะเป็นอาการบ่ค่อยดีมาตั้งมื้อนั้นเลยจ้ะหลังสงกรานต์นะจ้ะพี่น้องคลิปที่แล้วไปอยู่ในเฮ็ดคลิปโต๊ะเครื่องเนาะจ้ะมี FC หลายท่านก็เป็นคือป่าอยู่เนาะโต๊ะเครื่องคือกันป่าอยู่หนึ่งว่ามิตรป่าอยู่ไหมจ้ะพี่น้องไปซื้อตั๋วไหมเสียเสร็จเลยหมู่บ้านจ้ะพี่น้องมี FC หลายท่านหลุนไปน้ำป่าอยู่กับลุงจอดเนาะจ้ะเนาะFC ตกเครื่องบ่มีเงินค่ารถก็มีโอ้ยยังค่าก็ป่าอยู่ไปอีกฮะนี่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะจ้ะพี่น้องเนาะตำปลาเผ็ดๆก็แซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องป่าอยู่ต้องค่อยๆกินเพราะว่าเผ็ดแห้งปกติแล้วจะเป็นคนบ่กินเผ็ดจ้ะตบท้ายด้วยหมกม่วงหวานจ้ะพี่น้องแก้เผ็ดเผ็ดจนน้ำตาแตกกิโลละ400จ้ะซื้อมาหวานจ้ะแซ่บแสบจนเลี่ยมมือครับน้องแสบแห้งจะพี่น้องตบท้ายด้วยหมักม่วงกับทุเรียนเศร้าเผ็ดล่ะเมื่อกี้นี่เผ็ดน้ำตาแตกเลยจ้าซวงเลยบัดนี้ครับพี่น้องซืนหมอกกอกได้กินเผ็ดๆค่ะบัดนี้ก็สิลาพี่ลาน้องแล้วครับพี่น้องไปอยู่ก็ให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ